ว่ารัฐบาลห่วงใยจะต้องมารีบแก้ไขเพราะเข้าใจประชาชนถึงความทุกข์ยากแสนลำบากบวกความยากจนเกือบทุกตำบลมันขัดสนที่ทำกินทำอย่างไรเราถึงจะมีกินเป็นหลักนะเราไม่ได้หวังเพื่อให้เรามีความร่ำรวยมีเงินทองมากยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราจะมาช่วยจุนเจือทดแทนความยากจนจะมอบสิทธิทำกินแก่ผู้ยากจนสัญญาประชาชนกับเศรษฐกิจที่พอเพียงเอาความรักมาให้เอาหัวใจมาฝากไม่น้ำมีปลาไม่น้ำมีข้าวกินแต่ข้าที่ทำกินลงทิ้งจะทำไงทำให้ท่านจนสามารถท่านจะยืนอยู่ได้ตลอดไปอย่างยั่งยืนมันคงและอย่างยั่งยืนนะครับนี่ของกินทั้งอย่างเต็มหมดเลยนี่เขามีที่พักผ่อนของเขาด้วยสุรศักดิ์แล้วก็โครงการธนาคารที่ดินให้ท่านเช่าทำกินเช่าซื้อที่ดินกันต่อไปจะเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยสิ่งเดียวจำไว้ว่าคนไทยต้องมีกินปรัชญาแบบเศรษฐกิจพอเพียงแค่ได้ยินสำเนียงก็ชื่นอกชื่นใจพึ่งพาตนเองแบบมีศักดิ์ศรีกันด้วยใจพวกเราชาวไทยจะมั่นคงและยั่งยืนมั่นคงและยั่งยืน